ควรจะกลัวพวกโจรดีกว่านะคะอย่ากลัวลูกดอกเขาเลยค่ะย่ากำลังวางแผนอะไรอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีปลอกแขนแล้วฉันคงจะต่อกรกับเขาได้บ้างแขนมันแปลกๆไปนะคะไม่ใช่ปลอกแขนของฉันนะคะจะไม่ใช่ได้ไงล่ะมันเป็นของปลอมค่ะคุณโอมเฮ้ยผีหรือนักวิทยาศาสตร์กันแน่คะคิดว่าที่บอกมาจาก LA นี่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าคะโอ้ทำไมอินพูดแบบนั้นนะจ๊ะศาสตราจารย์สตีเวนนี่เขาเป็นคนที่เก่งมากเลยนะจ๊ะคือหน้าตาอาจจะไม่ฝรั่งแต่เป็นคนไทยที่ไปเกิดที่ United States of America เฮ้ยยูนู่นู่พุ่นพุ่นโอเคโอเคแต่งกิ้วแต่งกิ้วดาวเรื่องปอกแขนนะคะพี่นิดเพราะตั้งแต่อิมมาเนี่ยยังไม่เห็นเขาจะพูดอะไรเลยนะคะอิมเห็นเขาตอกไข่แล้วก็ผสมอะไรก็ไม่รู้อ่ะยุ่งยุ่งยุ่งไม่เป็นไรจัดการโน่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 เฮ้ย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 เฮ้
ไรนะก็ถามมันเลยจะได้ตอบ What do you want to know No you know Okay I know But you know Yeah okay. คือว่าเรื่องที่อินอยากจะรู้เนี่ยคือเรื่องที่จะจัดการกับชาวเฮล่าที่ร้ายกาจอะค่ะคือคุณมีทางช่วยเราแล้วหรือยังคะแล้วปอกแขนอันนั้นเนี่ยพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะโอเคไอ้ดูยูโดนหัวลีอ๋อเขาบอกว่าเขาจัดการได้ไม่ต้องห่วงอินอย่าห่วงเลยจ๊ะเราว่าเรากลับกันดีกว่าให้สตีเวนเขาทำงานต่อดีกว่าจ้ะไปนะจ๊ะพี่ลิศปล่อยก่อนค่ะที่อิมมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะมาดูเขาต่อไข่ผสมอะไรแค่นี้นะคะพี่ลิศอิมยังไม่กลับอะค่ะให้เขาทำงานต่อเถอะจ้ะกลับเถอะจ้ะพี่ลิศกลับนะปล่อยกลับนะอิมไม่กลับกลับปล่อยเฮ้ยแบบนั้นไปได้ยังไงอ่ะวันนั้นพี่ยังใช้ปอกแขนอันเนี้ยไล่ลุงย้อยแล้วก็โซลัสอยู่เลยทำไมมันถึงกลายเป็นของปลอมไปได้อ่ะแต่มันก็เป็นไปแล้วนี่คะอยู่ๆของดีก็กลายเป็นของปลอมแปลว่าต้องมีคนมาเปลี่ยนแน่เลยแล้วใครจับไอ้นี่เป็นคนสุดท้ายพี่มันอยู่กับพี่โดยตลอดนะแต่ยายอิมอาสาเอาไปเปลี่ยนในห้องทำงานคุณพ่อแต่ฉันไม่เชื่อนะคะว่าคุณอิมจะเป็นคนทำแบบนั้นฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันฉะนั้นรอให้อิมกลับมาก่อนแล้วค่อยถามพี่ผมว่าไม่ต้องรอหรอกโทรหาตอนนี้เลยฮะใจเย็นนะจ๊ะคือที่พี่ทำไปเนี่ยพี่หวังดีนะจ๊ะการเอาคนมาหลอกอิมว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะหวังดีโอ้ย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 อะไรวะนี่ทำไมเนี่ยเบนโอ้ยโดนนิดหน่อยเหม็นนี่แล้วทั้งตัวเลยนี่น้องฟังเลยนะแฟนน้องอ่ะเขาหวังดีเห็นน้องอ่ะหมกมุ่นเรื่องมนุษย์ต่างดาวต่างดาวกลัวแต่บ้าซะก่อนเลยให้พี่เนี่ยมาทำให้น้องสบายใจเห็นไหมสบายใจไหมพี่ลงทุนไปตั้งเยอะเนี่ยกะห้าเต็มที่เลยเนี่ยทั้งไข่เอ้ยน้ำแดงเอ้ยน้ำแข็งใสกัดมือยังแสบไม่หายเลยใช่ใช่ใช่ไม่เครียดทำไมเอ้ยใช่ใช่ใช่เอ็มจะโทรบอกพี่ออมโทรเลย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 เฮ้ยไม่ได้ว่ะเพิ่งโทรนะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะปล่อยอิมนะพี่ลิศอิมจะกลับบ้านพี่ไม่ปล่อยจ้ะเฮ้ยช่วยหน่อยดิวะแฟนฉันบ้าไปแล้วปล่อยมาแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ด้วยแฟนมาอุ้ยปล่อยเฮ้ยอะไรจับดีๆจับแขนโอ้ยยิ่งงอกว่ากอดก็ไม่ได้แล้วปล่อยอิมนะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยอิมนะอะไรหรอมองให้ดูตรงไหนตรงไหนห้ามอ่ะฉันโดนเป็นยังไงบ้างอิมไม่รับโทรศัพท์เลยพี่อิมอาจจะดูหนังอยู่ก็ได้นะเลยไม่รับสายเนี่ยโทรใหม่ดิครับอ้าวว่ายังไงกันมีอะไรกันเหรอพ่อครับมีคนมาเปลี่ยนปอกแขนครับเอาของปลอมมาแทนของจริงนะครับพ่อฮะ
มันจะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยฮะพี่อิมเป็นคนเอาไปเก็บที่ห้องคุณพ่อค่ะอายเห็นพวกเรากำลังรอคุณอิมกลับมาอยู่ค่ะจะได้ถามเธอเรื่องนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยครับทำอะไรสักหน่อยแค่มัดแขนมัดขาช่วยไม่ได้อิมทำให้เรื่องมันยุ่งยากเองอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกนี่พี่นิดหลอกใช้อิมเพื่อที่จะปอกแขนของจริงไปเองใช่ไหมพี่ไม่ได้คิดจะช่วยอิมจริงๆอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเพิ่งฉลาดเหรอจ๊ะเขาหลอกลวงคนเป็นแฟนกันเนี่ยก็ทำแบบนี้เหรอถ้าแม่ฉันไม่บังคับให้ฉันไปจีบเธอฉันคงไม่คิดอยากจะเป็นแฟนกับเด็กโง่อย่างเธอหรอกนะจะบอกให้พี่หลอกใช้อิมมาตลอดเลยใช่ไหมก็คิดเอาเองสินี่แกจับเด็กอิมมาครั้งแบบนี้เดี๋ยวก็แยกกันหมดหรอกโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกครับคุณแม่อีกอย่างอิมอยู่กับเราอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับผมว่าคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอะไรฮะแกจะก่อเรื่องอะไรอีกฮะก็เรื่องปอกแขนนั่นไงครับทุกวันนี้ยังงมโขงหาวิธีใช้มันไม่เป็นเลยไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ละแม่พอจะคิดออกแล้วว่าจะหาทางไหนให้รู้วิธีการใช้ปอกแขนนั่นโอ้ยอะไรอ่ะจ๋าฮะเสียงดังน่ารำคาญจริงเลยอ้าวคนป่วยไม่สบายก็ต้องร้องเสียงดังสิก็นอนนิ่งๆเฉยได้ไหมจะดิ้นทำไมฮะโอ้นี่หรือว่าอยากให้ฉันช่วยเอาไหมจะได้ดิ้นไม่ได้แล้วก็นอนอยู่นิ่งๆอ้าปากไม่ได้เลยไหมเดี๋ยวโอ้ผู้กองเองอาจจะทำร้ายนิสานิดหรือเปล่านี่จะทำร้ายผมแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปแล้วไม่มีใครช่วยผู้กองนะครับโอ้โหช่วงวันนี้ที่มีนายอยู่เนี่ยก็มีปัญหามากพออยู่แล้วเนี่ยผู้กองขอเตือนอะไรนิดนึงผู้กองมีเวลาที่รับปากกับท่านนายพลเอาไว้เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ใช่สิที่ถึงได้เครียดนี่ล่ะเห็นทีจะต้องจัดการเองละแม่ใจอ่ะโอ้ยไม่น่าลุกเลยอึ้งนี่ว่าอะไรกันบ้างตกลงได้ข่าวยายอิมบ้างไหมได้ข่าวครับยายอิมไม่ได้ไปกับเพื่อนที่โรงเรียนเลยครับคุณพ่ออ๋อขอบใจมากเพื่อนคนอื่นก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าวันนี้อิมไปไหนกับใครอ่ะทำไมยายอิ่มเหลวไรอย่างนี้นะจะออกไปไหนกับใครทำไมไม่บอกไม่กล่าวใครไว้มั่งเลยฉันว่าเราออกไปตามหาคุณอิ่มดีกว่านะคะคุณพ่อครับยายอิ่มอาจจะไปที่โรงเรียนสอนพิเศษก็ได้นะครับพี่งั้นผมขอไปด้วยนะคุณพ่อครับคุณพ่อรออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพวกเรา3คนเนี่ยจะไปตามหากันเองโอเคได้แต่ถ้าได้ข่าวยายอิมเมื่อไหร่ต้องรีบแจ้งให้พ่อรู้เร็วที่สุดเลยนะครับด็อกเตอร์ครับงั้นผมไปก่อนนะครับรีบไปเถอะครับThank you.
คิดนะว่าฉันจะยอมให้หนีไปได้ง่ายๆด็อกเตอร์การเนี่ยนะเป็นตัวช่วยของเราแล้วคุณแม่จะแน่ใจได้ไงครับว่าเขาจะรู้วิธีใช้ปอกแขนนี่ครับต้องรู้สิไม่งั้นด็อกเตอร์เอกภพกับโอมันจะมาปรึกษาทำไมล่ะอุ๊ยงั้นคุณแม่ก็รีบจัดการเลยสิคะจะรออะไรอ่ะโอ๊ยมาหน้าระวังหน่อยสิคุณมนวิกาคุณหญิงค่ะกรุณาเรียกคุณแม่ดิฉันว่าคุณหญิงด้วยนะคะจะคุณหญิงหรืออะไรก็ช่างฉันไม่ว่างคุยค่ะเดี๋ยวครับพวกเรามีเรื่องอยากจะขอให้ด็อกเตอร์ช่วยหน่อยครับถ้าพวกคุณมาหาเรื่องฉันเพราะว่าด็อกเตอร์เอกภพแล้วก็เสียแรงเปล่าค่ะเพราะฉันขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าฉันกับด็อกเตอร์เอกภพไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้จบนะคะไม่จบค่ะแล้วพวกคุณจะทำอะไรก็ทำแบบนี้ไงครับคุณเป็นลมค่ะคุณเป็นลมค่ะไม่ต้องเข้าช้าไหมเอาลูกมาช่วยกันลมครับลมเอาเร็วๆไปโอ้ยจะลมแล้วตายแล้วตอนนี้ผู้กองกับผู้พันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่อยากให้พวกเราต้องมาทำลายกันเองแบบนี้เลยเราต่างก็เป็นชาวเฮราเหมือนกันอย่าให้มีใครต้องได้เจ็บตัวอีกเลยใช่ครับเจรจาด้วยสันติวิธีจะดีกว่านะครับฉันยอมไปแต่โดยดีก็ได้แต่ผู้พันต้องส่งตัวหุ่นจากีมาให้ฉันก่อนหุ่นจากีเป็นสิ่งประดิษฐ์ของฉันฉันให้ผู้กองไม่ได้หรอกผู้พันบังคับให้ฉันต้องใช้กำลังเองนะไปไหนคิดจะหนีฉันพ้นเหรอหลอกง่ายมามามาโอ้ยโอ้ยผมจะพาพวกเราไปไหนเนี่ยพาไปที่ปลอดภัยครับมาเร็วๆทุกดอกอยากกระถุนมาเร็วไม่ผมจะกลับไปช่วยผู้พันฉันไปด้วยโอ้น้องอายนี่ลูกดอกนี่เป็นคำสั่งของวีนัสให้นายดูแลด็อกเตอร์กับน้องอายนายจะขำสั่งเหรอถ้าผู้พันสั่งแบบนั้นผมก็จะปฏิบัติตามอ้าวแต่ตอนนี้พี่อมกับพี่วีนัสตกอยู่ในอันตรายนะตายพ่อเชื่อว่าพี่อมกับวีนัสจะยังไงก็เอาตัวรอดได้แน่แต่พวกเราละสิตอนนี้สำคัญที่สุดเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะอย่าให้เขาหูราดพวงหลังเลยมาลูกมาใช่น้องอายอย่าลืมนะว่าเราต้องหาพี่อิมอีกอะจริงด้วยไม่รู้ตอนนี้พี่อิมจะเป็นไงบ้างใช่ไหมไปเดี๋ยวพวกเราไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วค่อยคุยกันนะรีบมาฉันจะไม่ยอมถูกขังอยู่แบบนี้หรอกนะคุณพ่อพี่อมไอทำยังไงถึงจะติดต่อกับทุกคนได้อะนี่แหละโอกาสของฉันหวังว่า YouTube จะพาทุกคนไปที่ปลอดภัยนะเฮ้ยวีนัสเธอเป็นไงบ้างฉันรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อพาคุณมาที่นี่ตอนนี้ไม่มีปลอกแขนฉันก็แทบจะไม่เหลือพลังอะไรแล้วค่ะคุณโอมจี้เพชรที่คุณเคยสวมให้ฉันคุณจะมีอีกไหมคะ
มีแต่อยู่ที่บ้านนะงั้นคุณรีบเอามาให้ฉันเลยนะคะต้องไปเอาไกลขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่จะต่อกรกับผู้กองตีย่าได้แล้วเธอล่ะเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาไว้ก่อนค่ะฉันพ้นเหรอผู้พันกองถึงฉันไม่ได้มีปลอกแขนก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะสู้ไม่ได้นะดีงั้นฉันจะทำให้ผู้พันยอมแพ้ฉันเองหนักชะมัดช่วยหน่อยสิโอ้แกเป็นผู้ชายก็ทำทำไปเหอะบ่นอยู่ได้โอ้ยหนัก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 ลิศค่อยๆนะเข้าไปก่อนโอ้ยหนักหนักวางเลยวางเลยหนักหนักโอ้ยโอ้ยโอ้ยไรนักหนาเนี่ยอย่าลืมมัดมือมัดเท้าให้เรียบร้อยด้วยรู้แล้วนะสั่งจังขอโทษนะคะ
พราะอิมอ่ะด็อกเตอร์เลยต้องเดือดร้อนไปด้วยอย่าโทษตัวเองงั้นสิไหนเล่าให้ฉันฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะประมาณ4ชั่วโมงครึ่งได้ฮะอุ้ยแล้วทำไมคุณไม่ปลุกฉันล่ะคะป่านนี้ทุกคนเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเรารีบตามไปสนทบกันเถอะนะคะเอ้ยหยุดไปไม่ได้นะทำไมล่ะคะคือทั้งนอนมันตักฉันเนี่ยเกือบ4ชั่วโมงกว่ามันชาไปหมดทั้งเดินไม่ไหวหรอกปวดมากเลยอ่ะอุ้ยขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันนวดให้นะคะข้างล่างหน่อยนะตรงนี้อ๋อค่ะดีขึ้นไหมคะไม่ได้หรอกแค่ล้อเล่น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 ใช่ไหมนี่เอ้ยโอ้ยล้อเล่นพี่ไหมแรงเยอะมากบัวขาววะเนี่ยหยุดหยุดล้อเล่นพี่ไหมนัดหยุดหยุดหยุดคุณมัวแต่เล่นอยู่ได้อะไม่เป็นไรหรอก YouTube เนี่ยเขาพาไปซ่อนกันหมดแล้วต่อให้ตามเองก็หาไม่เจอหรอกแต่ลูกดอกมีเครื่องติดตามตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผู้กองติย่าก็จะเจอเออจริงด้วยสิงั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะเรารีบไปกันนะคะไม่ไปเหรานี่เองที่เขาเรียกว่าง่ายมันปอกกล้วยเสียงอะไรโดนเพชรไอ้โอมทำฉัน
ฮะพวกมนุษย์ทำผู้กองได้นะนี่แสดงว่าความลับของพวกเราได้ถูกเปิดเผยแล้วเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผู้พันเปรมกุมทรยศพวกเราผู้กองไม่ได้การแล้วนะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกต่อไปถ้าคือเราปล่อยเรื่องนี้ให้ยืดเยื้อต่อไปพวกเราจบไม่สวยเราต้องไปเอาหุ่นตัวจากีกลับมานายพร้อมทำงานหรือยังพร้อมครับผมเรื่องแบบนี้มันเรื่องคอขาดบาดตายคืนปล่อยไว้เป็นอันตรายแน่ๆผมจะสู้กับเจ้าหุ่นจากีถึงแม้ว่ารู้ตัวสู้มันไม่ได้โอ้ยก่อนจะสู้กับเจ้าหุ่นจากีเจ้าหุ่นจากีตอนนี้มันอยู่ไหนด็อกเตอร์ครับผมอยากให้ด็อกเตอร์ช่วยปิดระบบติดตามตัวผมให้หน่อยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าวิทยาการของชาวเฮราจะล้ำลึกถึงขนาดนี้โอ้ด็อกเตอร์ครับถึงขนาดตาค้างอ้าปากค้างขนาดนี้เลยครับถ้ามาเป็นพูดดีตอนที่ YouTube เห็นเครื่องยนต์ของลูกดอกครั้งแรกนะคะอ้าปากค้างกว่าคุณพ่อจะอีกโอ้ก็สุดยอดอ่ะอย่าใส่รหัสพลาดอีกนะไม่ต้องห่วงครับผมป่วยก็จริงแต่ว่าสมองผมไม่ได้พอรหัสของเจ้าหุ่นจากีผมจำได้เข้าเส้นเลยนี่มันที่ไหนเนี่ยถามผมหรือเปล่าครับผมจะไปรู้เหรอเช็คสัญญาณ GPS สิว่ามันอยู่ที่ไหนลองดูครับเร็วสิครับพวกนั้นกำลังหา GPS ในตัวผมแล้วดูแล้วดูแล้วดูแล้วมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีด็อกเตอร์ครับผมว่านะครับมันต้องยังไงยังไงยังไงไม่รู้ผู้ดูแหมผมนึกว่าจะได้ความเห็นที่ดีเอาละยังไงก็ต้องลองละนะนะเอาวะนี่เลยล้มเลยจ้าครับทำยังไงนิ่มถึงดับเนี่ยฮะผมก็ทำตามขั้นตอนที่มันควรจะทำนั่นแหละครับทำไมมันซ่าซะอย่างนั้นล่ะผิดพลาดตรงไหนอีกเนี่ยถ้าไม่ใช่จ่าทำจะเป็นใครทำถ้าไม่ใช่ผมทำมันก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นก็คือไอ้เจ้าคุณจากีผู้พันเป็งกุมนี่คิดจะเป็นศัตรูกับฉันให้ได้เลยใช่ไหมได้ฉันฝากดูแลทุกคนในYouTubeขอบใจนายมากนะวีนัสคุณพ่อฉันเนี่ยปิด GPS ของลูกดอกแล้วนะนี่ฉันจะพาเธอกลับบ้านแล้วอ้าวแล้วไม่กลัวผู้กองติย่ากลับมาอีกเหรอคะใครว่าฉันจะพาเธอกลับบ้านฉันล่ะถูกนี่คะก็ใช่นะสิเข้ามาเร็วฝนตก
วินัสลงก่อนเร็วนี่นี่คุณอมทำอะไรอ่ะนั่นมันผู้กองติยากับจ่ายอยู่บิสนี่ก็ใช่นะสิฉันกะแล้วเชียวว่าพวกเขาต้องมาบ้านฉันนะงั้นอยู่ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิคะเชื่อฉันสิพวกนั้นคิดไม่ออกหรอกว่าเราอยู่ใต้จมูกเขามาโดยตลอดเราเอายังไงต่อดีครับผู้กองไม่ว่ามันจะไปมุดหัวที่ไหนฉันจะต้องหามันให้เจอฉันจะไม่ยอมติดอยู่ที่โลกมนุษย์นี้เด็ดขาดผมก็ไม่ยอมค้นหาให้ทั่วครับคุณโอมพวกเขาไปกันแล้วนะปล่อยฉันสิปล่อยไม่ได้หรอกฉันขออยู่กับเธอนานๆได้ไหมแต่ว่าขออยู่นานๆอีกแป๊บนึงนะที่ไหนอ่ะเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงอย่ามาลีลานะบอกมาดีๆนะว่าปอกแขนมันใช้ยังไงฉันไม่รู้ถามดีๆไม่ชอบใช้กำลังเลยดีกว่าเฮ้ยอย่านะถ้าทำลายดร.การเนี่ยอินจะไม่ให้อภัยพี่ลิศเด็ดขาดโอ๊ยน้องอิมกลัวมากเลยค่ะไอ้ลิศจัดการได้เลยครับลิศไม่ต้องไม่ต้องถึงมือลูกกบแม่เองมันไส้นี่มันนานแล้วขอตอบซะหน่อยเถอะหยุดเดี๋ยวนี้นะลิศปิดปากเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะน้องอิมพี่ไม่ทำอะไรน้องอิมหรอกนะจ๊ะคนดีของพี่ลูกกบอยู่เฉยๆได้ไหมปิดปากได้ไหมปากแข็งใช่ไหมฮะปากแข็งใช่ไหมผมมาตบทั้งคืนก็ไม่พูดหรอกครับเราต้องเปลี่ยนวิธีวิธีไหนคะคุณแม่จับยังวีนะลิสารับสิคะเธออาจจะมีเรื่องของอินก็ได้นะคะฮัลโหลลิสาเหรอโอมคะลิสาขอสายนางวีนัสหน่อยค่ะคือวีนัสเขาโอมคะอย่าบอกนะคะว่าไม่ได้อยู่กับนางวีนัสริสารู้ค่ะโอเควีนัสริสาจะคุยด้วยสวัสดีค่ะคุณริสามีธุระอะไรเหรอคะจะมีอะไรซะอีกล่ะก็เรื่องปลอกแขนไงทำไมเหรอคะถ้าเธออยากได้ปอกแขนคืนมาพบฉันพรุ่งนี้เข้าใจไหมเออ
แล้วอยากให้โอมรู้เรื่องนี้เด็ดขาดไม่งั้นฉันจะเอามันไปถ่วงน้ำแน่โอมตาเฮ้ยอุบัติชนรถอย่าผมมีพ่อมีแม่นะครับอย่าครับตาหากสมมติว่าไม่ใช่เรื่องสมมติ